านผู้ชมครับที่จังหวัดภูเก็ตครูและนักเรียนโรงเรียนอบจบ้านนาบอดรู้คุณค่าของการแยกขยะเพราะขยะอินทรีย์ไปทำปุ๋ยหมักไปทำน้ำหมักส่วนขยะขวดพลาสติกแล้วก็กระดาษเมื่อแยกแล้วสามารถนำไปขายเพื่อเป็นเงินทุนในการซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนประจำห้องเรียนได้แต่ที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นความรู้ที่นักเรียนได้รับจากการแยกขยะและใช้ประโยชน์จากการแยกขยะกำลังแพร่ขยายต่อไปสู่การแยกขยะที่บ้านของนักเรียนเองหลักๆมาจากปัญหาในเรื่องของขยะของจังหวัดภูเก็ตซึ่งกิจกรรมที่เราทำก็จะมีกิจกรรมเรื่องของการจัดการขยะมีกิจกรรมธนาคารขยะนะคะมีการนำขยะแล้วมานำในเรื่องของสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ขยะอินทรีย์ที่โรงเรียนได้มีการจัดการก็เอามาทำเป็นปุ๋ยหมักแล้วก็เอามาปลูกผักมาปลูกพืชสมุนไพรมีกิจกรรมร้านค้าศูนย์บาทนักเรียนของเราเขาสามารถนำขยะที่เขาคัดแยกมาไปแลกอุปกรณ์การเรียนโดยที่เขาไม่ต้องใช้เงินนั่นคือในเรื่องของการรู้ค่าพลังงานทั้งหมดนี้เพื่อสร้างพฤติกรรมให้นักเรียนมีจิตสำนึกในเรื่องของการจัดการขยะมากขึ้นครูเชื่อว่าในเรื่องของการสร้างจิตสำนึกมันต้องคู่ควบคู่กับในเรื่องของการปฏิบัติจากกิจกรรมเด็กๆเขาทำจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่และกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ผู้ใหญ่อย่างหลายๆคนเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะเมื่อมันจะยั่งยืนได้ก็คือต้องมีการผลักดันเข้าสู่ห้องเรียนจึงกำหนดเข้าไปในโครงสร้างรายวิชาเป็นเรื่องที่ทำอย่างไรก็ได้ที่จะทำให้ภูเก็ตกลับมาสวยใสเหมือนเดิมก็จึงต้องสร้างพลเมืองสิ่งแวดล้อมเมื่อต้องสร้างพลเมืองสิ่งแวดล้อมจึงกำหนดเป็นหลักสูตรในกลุ่มสาระเพิ่มเติมและในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกคนจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะเราอาศัยหาดเราอาศัยทะเลนะคะเป็นจุดของในเรื่องของเศรษฐกิจเราไปเก็บขยะที่ชายหาดนะคะเพื่อที่จะเป็นแรงหนึ่งนะคะที่จะจัดการขยะของจังหวัดภูเก็ตกลุ่มเยาวชนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เขาปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลา10ปีซึ่งคุณครูถือว่าการได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวในปีนี้จากปตท.นะคะจะเป็นแรงกระตุ้นแล้วก็แรงเสริมนะคะรวมทั้งกำลังใจในการทำงานของกลุ่มเยาวชนของคณะครูแล้วก็เครือข่ายสิ่งแวดล้อมในจังหวัดภูเก็ตด้วยค่ะเปลี่ยนพฤติกรรมจากตัวเขาก่อนเพราะเปลี่ยนจากตัวเขาจากโรงเรียนสู่ผู้ปกครองแล้วก็เชื่อมโยงไปสู่ชุมชนถ้าแค่สอนให้เด็กกระทำเสร็จแล้วจบมันไม่เกินความสามารถของคุณครูไทยทุกคนแต่เมื่อไหร่ที่เราสร้างจิตสำนึกหรือเราปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนได้เนี่ยนักเรียนเองจะเป็นผู้ไปต่อจิตสำนึกให้กับสังคมรอบข้างต่อจิตสำนึกให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองตรงนั้นน่ะคือเรื่องที่ยากวิธีการของเราคือเมื่อเรามีการประชุมผู้ปกครองหรือเราพบปะกันเนี่ยเราก็จะนำเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้ามาเป็นประเด็นเข้ามาเป็นหัวข้อเพื่อให้เกิดการยอมรับและเป็นการขยายต่อ